ในวันที่22ธันวาคมนี้องค์การสหประชาชาติต้านเอดส์องค์การอนามัยโลกร่วมกับศูนย์ต้านเอดส์และพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมาคมเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันสากลต้านเอดส์วันที่1ธันวาคมขึ้นที่นครหลวงวิจันทน์โดยการเข้าร่วมของมวลชนและภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเพื่อระลึกถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตจากพยาธิเอดส์ทั้งเป็นการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติปี2021หาปี2030และแผนดำเนินงานปี2021หาปี2025ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันเชื้อ HIV และซอกหาช่องทางการเฮ็ดเวียกร่วมกันในต่อหน้าเพื่อหลุดพ้นการติดเชื้อใหม่และผลกระทบปัญหาสุขภาพอื่นๆในโอกาสนี้ท่านผู้ถอนสุทธลักษ์หัวหน้าศูนย์ต้านเอดและพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้กล่าวในพิธีว่าวันที่1ธันวาคมของทุกๆปีทั่วโลกได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันดังกล่าวอย่างกว้างขวางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ต้านเอดและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพยาธิเอดส์ให้เป็นขบวนฟื้นฟูและมีความหมายลึกซึ้งพร้อมเดียวกันนี้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือต้านและสกัดกั้นเชื้อพยาธิ HIV/AIDS ได้ให้สัมภาษณ์ว่าโดยสวัสดีน้องชื่อว่ามาเลสอนมานาลาหรือห้องวานุกนิกก็ได้น้องเป็นพนักงานโครงการอยู่ที่สมาคมเครือข่ายช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS หรือว่า APL+สมาคมของพวกเฮาแม่นสมาคมที่ว่าสร้างตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS หรือว่าสมาชิกทุกคนที่เป็นผู้ติดเชื้อแม่นกลุ่มคนที่ว่าเป็นเป้าหมายและก็เป็นกลุ่มคนที่ว่าพวกเฮาคอยให้การสนับสนุนทุกรูปแบบบ่ว่าจะเป็นเด็กอนาถาผู้ด้อยโอกาสหรือว่าผู้ทุกข์ยากแม่มันแม่หญิงหรือว่าเด็กน้อยเองก็ตามแม่นพวกเฮาจะได้มีการช่วยเหลือพวกเขาอยู่โดยตลอดและสมาคมของพวกเฮาก็มีภาระบทบาทที่ว่าสำคัญอยู่3อย่างเนาะซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ของพวกเฮาเลยก็คือว่า1ก็คือเรื่องงานของการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐของพวกเฮาพวกเฮาขึ้นสายตรงกันกับกระทรวงสาธารณสุขและมีผู้ซี้นำหลักก็คือศูนย์ต้านเอดส์นั่นเองนอกจากนี้พวกเฮาก็ยังมีเวียกงานช่วยเหลือและป้องกันเวียกงานช่วยเหลือก็คือที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปเวียกงานช่วยเหลือแม้พวกเฮาได้ช่วยเหลือกลุ่มคนผู้ที่ติดเชื้อซึ่งเป็นสมาชิกของพวกเฮานั้นถูกรูปแบบบ่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าการเพิ่มทักษะชีวิตของกระเจ้าโดยการที่ว่าฝึกให้ความรู้ด้านวิชาชีพหรือว่าให้ความรู้ด้านการศึกษามีการช่วยเหลือให้กระเจ้าได้เข้าถึงยาและการส่งเสริมนโยบายให้กระเจ้าได้มีสิทธิเสมอภาพในสังคมนอกจากนี้ก็ยังมีการลดการจำแนกรังเกียจโดยเวียกงานการป้องกันก็คือว่าพวกเราได้มีการลงไปโฆษณาอยู่ที่ชุมชนและก็โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าอยู่ตามสถานที่สาธารณะต่างๆอยู่ในที่ชุมชนพวกเราจะมีการลงไปตามชุมชนเพื่อให้ความรู้ให้แก่ชาวบ้านหรือว่าเด็กน้อยหรือว่านักเรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเจ้าน้อถึงบรรดาไว้นุ่มของพวกเราอยากให้ทุกๆทานนอนอันนี้จะเป็นการรณรงค์และก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกทานนอนมาร่วมใจกันป้องกันและก็สกัดกั้นพยาธิเอดส์โดยการป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ว่ามีเพศสัมพันธ์เพราะว่าทุกบุคคลใดที่มีเพศสัมพันธ์ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่จะติดพยาธิกันทั้งนั้นหากว่าบ่มีการป้องกันฉะนั้นขอเชิญชวนทุกๆทานนอนมาร่วมใจกันป้องกันเพื่อเฮ็ดให้การที่ว่าเฮามีเพศสัมพันธ์นั่นมีความปลอดภัยทั้งตัวเฮาเองและก็คู่หักของเฮาสบายดีน้องซื้อสุดาวันพรหมจรรย์อันเป็นนักศึกษาจากภาควิชาสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาน้องได้มาอันเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในสมาคมโดยได้มาเป็นอาสาสมัครได้ประมาณเดือนปลายแล้วได้ความรู้หลายอย่างอันเอื้อยเพื่อนได้มีการสอนและมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อ HIV และกับผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างต่างๆเป็นความรู้พื้นฐานอันเกี่ยวกับโรคเอดส์กับ HIV โดยพวกน้องได้อันเรียนรู้และเข้าใจอันถึงพยาธิเอดส์และกับ HIV ว่ามันเป็นแนวใดแตกต่างกันแนวใดแล้วมันบ่ได้เป็นตายานอย่างเลยพวกน้องแมนได้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ติดเชื้อ HIV หลายขึ้น